ต้นละ500เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ปูน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้โลครึ่งโลครึ่งเกิดมาก็ไม่เคยกินหอยที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ซึ่งวันนี้พี่เขาจะมาทำพิธีการแทงสดยกสดให้เราด้วยการเดินทางได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเราคือนักเดินทางเพื่อความอร่อยเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณปวดซ่าถ้าไม่ทราบก็ต้องทราบขณะนี้เรากำลังจะเดินทางไปไปไหนครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยังไม่ได้เตรียมมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะคุณได้พบกันอีกครั้งนะคะกับนักเดินทางเพื่อความอร่อยวันนี้เราจะเดินทางไปถึง2ชั่วโมงแล้วเพื่อเราจะไปกินหอยนางรมตัวยักษ์มันมีใหญ่กว่าที่เราไปที่สุราษฎร์แกคือมันมีหอยอันนึงเว้ยหอยประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าหอยสองน้ำเอ้ยสองใจปะเนี่ยน้ำเดียวไม่พอหอยน้องผ่านทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มแบบน้ำทะเลและน้ำจืดอะไรอย่างเงี้ยทำให้รสชาติน้องจะมีความแบบเอกลักษณ์ส่วนตัวแล้วก็เราเห็นว่ามันมีร้านนึงที่เขาขายหอยตัวใหญ่มากแบบหอยนางรมตัวละ300บาทและนี่ก็คือทริปการเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยทริปที่13ของปีนี้ค่ะปรบมือค่ะ100ล้านอยู่ไม่ไกลบอกเลยน้ำหนักก็ด้วยอ่ะตอนเนี้ยไม่ค่ะกินนิวยูค่ะเดินทางไปตามหาหอยนางรมกระลงกองแกงมาละซองลิงลิงป้า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 คนดูบอกว่าอินเสิร์ตเมื่อไหร่จะจบเพราะว่าลำคาญมากไม่ไหวแล้วจบอินเสิร์ตค่ะถึงแล้วถึงแล้วเจ๊ชนแล้วเจ๊ชนหอยใหญ่เฮ้ยชื่อร้านอ๋อใจเลยนะชื่อร้านเจ๊ชนหอยใหญ่แทงสดยกสดเฮ้ยชื่อคลิปเราเขียนจริงๆเนี่ยสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับเสี่ยร้านนี้หอยใหญ่ไหมคะอืมแล้วแต่แม่ค้าเออหอยใหญ่มีให้ชิมฟรีด้วยนะจริงเหรอก็ต้องถามก่อนครับลูกค้าหอยเล็กหรือหอยใหญ่ถ้าหอยใหญ่ทางนี้ฮะมีสายสองไซส์ที่เขาขายพ่อค้าต้องพูดให้ครบถ้วนน่ารักเขามีให้ชิมก่อนครับน่ารักมากค่ะแล้วก็ชิมกันน่ารักน่ารักคนละตัวพอนะไอจิ๋วเป็นไงหวานมากหวานมากจริงจริงเหรอหวานแบบฉ่ำน้ำเชื่อมเลยอ่ะมาครับยกสดพร้อมกันมา1 2 3ชนหอยหวานมากหอยหวานหอยสดด้วยหวานมากเลยอ่ะหวานแล้วใช่ไหมครับหวานจะมีให้หวานมาเมื่อกี้มีหวานกว่านี้อีกเหรอฮะหยิบกระถิ่นไว้คนละต้นหยิบกระถิ่นไว้คนละต้นตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่ายังจะไม่ล้างไม่ล้างคือมันจะมีน้ำอยู่ในตัวนะครับมันจะมีความสดความคาวทุกอย่างยังอยู่ในเนื้อของเขาโอ้ยนี่คือแกะให้ชิมสดๆเลยนี่นะแม่มือครับเดี๋ยวใส่ปากเลยเคี้ยวอย่าเพิ่งรีบกินนะเคี้ยวเลยใส่ปากก็เคี้ยวเลยเรื่อยๆแล้วกินกระถิ่นเลยครับมีหวานกว่านี้อีกเหรอคะกินกระถิ่นไว้คนละต้นกินกระถิ่นไว้คนละต้นตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ล้างมันจะมีน้ำอยู่ในตัวนะครับมันจะมีความสดอันไหนหวานคือเนี้ยมันมีความแบบความเค็มของน้ำทะเลทะลุออกมาในปากแล้วพอเราเคี้ยวก็หินเข้าไปแล้วก็หินมันหวานคือมันเค็มหวานตัดกันอ่ะมิติใหม่เลยอ่ะเป็นมิติไปบอกใครเขาไม่ค่อยเชื่อกันหรอกว่ามันมีจริงมือผมเลยครับ1 2 3อ้ามครับเดี๋ยวให้ความเป็นไงความเค็มมันแตกอยู่ในปากแล้วพอกินขนิ้นเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของแทง
สดยกซดเป็นไงหวานป่ะเออหวานมากใช่คือความเค็มมันหายไปเลยตอนแรกเป็นเค็มน้ำทะเลจริงเลยเค็มเลยอ่ะแล้วพอกินไปปุ๊บความเค็มเหลือศูนย์เลยจริงเหรอจริงๆแข็งสดยกสดของจริงอันเนี้ยใช่ถ้าขายเป็นตัวก็คือเริ่มต้นที่ตัวละ70ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ยางสีเหลืองจะ70บาทอ๋อแล้วยางแดงเท่าไหร่คะ80ครับอ๋อ100ยางฟ้า101ยางม่วง120อัน150บาท150วันนี้แพงสุดเท่าไหร่คะ500ตัวละ500บาทโอ้ยอยากเห็นหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดเลยพี่อะไรนะเจ้านี่คือตำนานมีชีวิตงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยน้ำหนักเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้โลครึ่งโลครึ่งมีกี่ตัวพี่อันนี้ได้มาตัวเดียวได้มาตัวเดียวเฮ้ยขอลองดูได้ไหมคะได้ไหมเฮ้ยถ้ามีเรื่องนี้ตบหอยนางรมอีกโอ้ยหนักมากเฮ้ยใจอันนี้คือเกินมือโอ้เกินหน้าพี่ด้วยตอนนี้500ใหญ่มากตัวละ500หนัก1กิโลกิโลครึ่งจ้ะนี่อันนี้คือพี่ไปหามาจากไหนคะอันนี้คือว่าเป็นของเราเองคือมันหลงอยู่ใต้แพงอันนี้คือหอยจากฟาร์มพี่เองทั้งหมดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองชิมดูเคยกินหอยนางรมแล้วหวานเป็นน้ำตาลไหมหวานเป็นน้ำตาลเป็นไงเป็นไงวันนี้จะได้มาน้ำตากับราคาหอยก่อนแล้วจะน้ำตาลไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก็ไม่เคยกินหอยที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ซึ่งวันนี้พี่เขาจะมาทำพิธีการแทงสดยกสดให้เราด้วยคือเราก็ไม่รู้นะว่าข้างในจะเป็นยังไงเพราะว่าของพี่เนี่ยคือมันไม่มีการแกะเปิดมาปุ๊บเป็นยังไงเราขายตามนั้นแต่ว่าถ้ากรณีที่ไปต่างจังหวัดพี่จะไม่แกะให้นี่จะได้ความสดแบบนี้เหมือนกันนี่แหละแสดงว่าพี่กำลังจะเปิดพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้เป็นบิ๊กบิ๊กของร้านเลยใช่ไหมใช่ใช่คือนานๆจะมีครั้งนึงโชคดีมากเลยดีใจอ่ะเต้นเห็นแล้วมีเนื้อละมีเนื้อเต้นเต้นมากมีเนื้อใช่ไหมคะมีเพราะเราจะงัดโดยใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะเอ็นเขาจะฉีกหมดเด็กก็ฉีกหรอกมันจะไม่สวยต้องแกะเป็นด้วยครับถ้าให้เราแกะเรียบร้อย500เหลือ10บาทเขาเริ่มกระเทาะคือเราลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นที่เขาก็ลุ้นที่เขาบอกว่านานๆจะเจอทีทวดหอยโอ้โหอันนี้คือสดสดเลยใช่ไหมคือสดเลยคือขาดใจตายคือเราตัดปุ๊บก็คือขาดใจตายเลยคืออย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยอร่อยไหมคะอร่อยคือบางคนไม่เข้าใจว่าสีเนี้ยนึกว่าเสียเออแต่จริงๆคือยักโหนี่ยังอร่อยเลยอยากรู้ว่าร้านนี้ช่างชองประสบการณ์การแกะหอยขนาดไหนดูค่ะดูตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่คือประสบการณ์อุ้ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะเนี่ย80เฮ้ยตัว80ดูดีมากเลยนะเนี่ยตัวละ80มันดูแบบว่าเต็มเนี่ยคือจริงๆ500เขาหาไม่ค่อยได้หรอกเขาหาได้ทีละ5ครั้งอะไรเงี้ยแต่80อันนี้คือมีทุกวันซึ่งโมว่า80อ่ะก็คือใกล้ๆกันแล้วนะเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวโมชิมดีกว่าว่าเปลือกขนาดต่างกันแต่ตัวหอยข้างในมันไม่ต่างกันนะรสชาติมันต่างกันหรือเปล่าเอออันนี้80บาทอันนี้120บาทส่วนอันนี้500บาทเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติอ่ะมันแตกต่างกันยังไงอะไรยังไงบ้างเราก็จะน้ำจิ้มราดอย่างนี้หอมเจียวอย่างนี้พริกเผาหนึ่งแบบนี้หนึ่งคำต้องตำด้วยกระเทียมเคยกินอยู่แล้วอันนี้เมื่อกี้เพิ่งกินอยู่แล้วเลยนี่ดู80บาทเลยคะแน่นมากอ่ะอันนี้คือเขาต้องยกจากตรงนี้เลยบ้ายกสดเลยใช่นี่ขาหอมจิ้มหน่อยน้ำพริกกะเพราหมูไม่เอาอ่ะกินเลยนะกินเลยอันนี้80บาทนะคะไม่ดูหอยกรอบมากเอ็นตรงเอ็นนะอร่อยมากอันนี้120เพราะว่ารสชาติอ่ะมันจะออกไปทางหวานหวานกรอบกรอบรสชาติจะไม่เข้มมากจะไม่แรงมากจะแบบไม่ได้แบบโหรสชาติแบบแน่นนึกออกไหมอันนี้นะคะ120จะหมดไหมเนี่ยความอร่อยหวานมากเลยปะมันเด้งมันกรุบมันกรอบสดมากกินหอยนางรมสดต้องกินกระเทียมเยอะๆมันจะแบบมันเข้ากันมากอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ
เพราะว่ามันอร่อยเต็มเหนียวไปเลยพี่เอาจริงๆนะหอยนางรมประเทศไทยคือที่สุดแล้วอร่อยไม่รู้ว่าเรากินหอยนางรมประเทศอื่นแล้วเรารู้สึกว่าฉันชอบวิธีการกินหอยนางรมแบบไทยที่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกระถิ่นอ่ะมันติดรสชาตินี้ไปแล้วอ่ะมาครับกินคำเดียวไม่หมดอ่ะอันเนี้ยมาแล้วมาเฮ้ยอันนี้500นะคะแบ่งให้หน่อยค่ะน่าจะไม่หมดจริงๆคือถ้าตัดต้องตัดตามยาวนะคือถ้าตัดตามขวามันจะไม่ได้เอ็นใช่ไหมต้องตัดตามยาวอย่าตัดแบบครึ่งนี่นะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับนี่ค่ะนี่ก็คือแบ่งครึ่งนะงั้นหนูหยิบเลยหยิบจิ้มกินหยิบก็จิ้มอันนี้ครึ่งตัวนะเว้ยนี่ครึ่งตัวชิมอุ้ยตาเบิกโพรงมันกรอบกว่าจริงเหรอกรอบกว่าอีกอ่ะคือตัวไซส์มันก็ดูขนาดใกล้ๆกันนะแสดงว่าเรื่องนี้ได้ข้อคิดว่าถ้ายิ่งหอยแบบอายุเยอะๆเอ็นยิ่งกรอบเอ็นจะยิ่งใหญ่แล้วความกรอบของหอยอ่ะอยู่ที่เอ็นอันนี้โอมากาเสะหอยนางรมเคยกินเปล่าเคยครับนี่ไงเฮ้ยถ้าคนเราจะรอดไม่ขึ้นก่อนเนาะอร่อยขากระดิกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วขาไปนายายพี่เขาทำอร่อยกว่าเราทำเองอ่ะเฮ้ยทุกคนครับมิติใหม่คือยังไงครับผมอยากกินในกาบหอยอะครับอยากกินตัวละ500ไหมหมดแล้วนี่ไงโอ้เยอะเกินไปแล้วเราทำยังไงครับเราใส่เหมือนเดิมไหมครับทำพี่ทำให้ครับพี่ทำแล้วแม่มีคนทำให้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าพี่เขาเนี่ยไม่รู้ความพิเศษคืออะไรเขาแค่ใส่น้ำพริกเผากับหอมเจียวแต่เขาทำเองเหมือนเราแต่ว่าไม่เหมือนจะเลือกน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะสุดยอดในนี้มีหอยประมาณเกือบ10ตัวจริงเหรอมันต้องตั้งท่าเดี๋ยวก่อนมึงจะป่วยเขายังไงวะตั้งท่าอัดพร้อมรีดพร้อมสองไปค่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวเข้าปากไปแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เรื่องจริงมันเรื่องจริงเหรอไม่มันแตกต่างกับกินตัวละ80ป่ะคือตัวใหญ่อ่ะเคี้ยวให้นึงมันแตก1ครั้งแต่ตัวเล็กไม่สึกตัวแตก10ครั้งน่ากลัวมากเลยการรีวิวของเขาเปิดเมนูหอยระเบิดหอยระเบิดกินเสร็จแล้วยังมาเผ็ดในรถต่อเลยอ่ะอร่อยปะอร่อยมากเจ๊ชนหอยใหญ่แทงสดยกสดบอกเลยว่าชอบบรรยากาศการกินมากที่สุดที่ประทับใจสุดคือบรรยากาศมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่โอมากาเสะหรอกฟิวเชตเทเบิลน่ะออยสเตอร์บาร์ออยสเตอร์บาร์ใช่มันคือเหมือนแบบบาร์หอยนางรมที่เราอยากกินตอนไหนเราก็หยิบสั่งทีละตัวแล้วก็เลือกได้เลยอยากชิม80บ้างอยากชิม101บ้างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องสั่งยกเซตอยากกินแค่ตัวเดียวก็ขับรถมา2ชั่วโมงกินตัวเดียวแล้วกลับบ้านก็ได้เหมือนกันไซส์ที่คิดว่าคุ้มที่สุดชอบที่สุดคือไซส์ไหน101 120 120โมว่าโมชอบไซส์80เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราคือผู้หญิงที่แบบว่าปากเล็กคืออยากกินทั้งตัวทีละคำไปเลยแล้วรู้สึกว่า80ก็คือเต็มคำแล้วแต่120จะล้นปากนิดนึงก็เลยชอบคำละ80ค่ะถือว่าคุ้มค่าค่ะแห่งประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางเพื่อตามหาความอร่อยในวันนี้ก็ติดตามได้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากมากินก็มากินเลยกินตัวเดียวก็ไม่ว่า2ตัวก็ได้หรือจะกิน10ตัวเขาก็ยินดีค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้พรุ่งนี้เรามาเดินทางเพื่อความอร่อยกันอีกครั้งนะคะบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็วบายบ๊ายนี่แมงกะพรุนลวกครับแมงกะพรุนลวกจิ้มแมงกะพรุนต้องใช้มืออันเนี้ยเขาบอกว่าที่นี่นอกจากหอยนางรมมีขายแมงกะพรุนด้วยกรอบจริงได้ยินเสียงไหมได้ยินอร่อยมากเฮ้ยคือถ้าใครชอบความกรุบคือห้ามพลาดร้านนี้มีทุกความกรุบอยู่ที่นี่แล้วถ้าชอบกรุบกว่านี้ก็แนะนำเลยค่ะน้ำแข็งใช่